ี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านค่ะวันนี้เสียงดังคึกคืนนะคะต้อนรับข่าวดีนะคะและก็วันนี้เป็นเกียรติกับพวกเราอีกเหมือนเดิมนะคะพวกเราชาวกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัฒน์ประเทศไทยนะคะวันนี้ไม่ได้มาแค่ธรรมศาสตร์อย่างเดียวนะคะมีประชาคมจุฬาขึ้นมาด้วยนะคะมาทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์ค่ะเราก็จะคงยืนยันและหยัดยืนนะคะว่าจะต่อสู้ร่วมกับพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกครั้งและตลอดไปค่ะจนกว่าเราจะได้รับชัยชนะค่ะตลอดระยะเวลาการต่อสู้นะคะเราย้ำเสมอว่าชัยชนะเป็นของพี่น้องมวลมหาประชาชนตลอดมานะคะเราเก็บชัยชนะมาเรื่อยๆและวันนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยแล้วนะคะว่านายกดอกไม้นั้นสิ้นสภาพการเป็นนายกแน่นอนค่ะไม่ใช่เพราะใครไม่ได้มีการกลั่นแกล้งนะคะอย่างที่นายกกล่าวอ้างแต่อย่างใดเป็นเพราะว่านางดอกไม้ทำผิดใช่ไหมคะพี่น้องเมื่อทำผิดคิดคดทรยศต่อชาติบ้านเมืองก็จะต้องนะคะโดนคำพิพากษาที่ถูกต้องและเป็นธรรมจากศาลรัฐธรรมนูญค่ะตลอดเวลาการต่อสู้ที่ผ่านมานะคะเราไม่ได้ต่อสู้กันมาแค่ข้ามวันข้ามคืนนะคะ6เดือนกว่าแล้วนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายหลากหลายค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะอีกกิจกรรมนึงที่แสดงถึงน้ำใจนะคะแล้วก็แสดงถึงการยืนหยัดต่อสู้ของเราทุกคนก็คือวันฉัตรมงคลที่ผ่านมาวันที่5นะคะพฤษภาคมนะคะเรานะคะพี่น้องทั้งจุฬาธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็มีมหามิตรนะคะอีกท่านนึงจากศิริราชนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้มีตัวแทนขึ้นมาด้วยแต่เรา3สถาบันเนี่ยร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมาเมื่อวันที่5นะคะก็วันนี้ก็เลยอยากที่จะมาเล่านะคะแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ความประทับใจแล้วก็การต่อสู้นะคะของทั้ง3สถาบันแล้วก็มวลมหาประชาชนค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะมีตัวแทนนะคะจากทั้งกลุ่มจุฬาธรรมศาสตร์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวค่ะงั้นขออนุญาตเป็นคนแรกนะคะเป็นพี่จ๋ายของเรานะคะพี่จ๋ายเรียกได้ว่าเป็นโต้โผหลักนะคะขอเสียงตบมือหน่อยค่ะพี่จ๋ายตอนแรกบอกว่าไม่อยากจะขึ้นมานะคะถนัดถือโทรโข่งมากกว่าถือไมโครโฟนนะคะพี่เหลี่ยมในนะคะบอกว่าอ่ะพี่จ๋ายขึ้นมาเถอะขึ้นมาปุ๊บอะดูหล่อดูดีขึ้นทุกคนวันนี้พี่จ๋ายหล่อมากขึ้นจริงๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับเรารู้ว่าเราจะต้องมาจัดงานถวายพระพรชัยในวันฉัตรมงคลที่สนามหลวงนะในวันที่30เมษายนนะฮะเราก็รีบเตรียมตัวจัดสตาฟนะเพื่อเตรียมการแล้วก็เราได้ชวนทางจุฬามาร่วมกับพวกเราด้วยซึ่งที่ผ่านมาที่เวทีประตูวันเนี่ยทางจุฬาก็เป็นเจ้าภาพนะแล้วเราก็ไปธรรมศาสตร์เนี่ยไปร่วมกับทางจุฬาทีนี้คือถ้าย้ายมาอยู่ที่สนามหลวงเนี่ยมันอยู่ใกล้ธรรมศาสตร์นะเราก็เลยขอเรียนเชิญเจ้าภาพเรียนยังทางจุฬาเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับเรานะครับแล้วเราก็จัดกิจกรรมมากมายใช่ไหมคะพี่จ๋ายคะครับใช่ครับครับเรามีการแปลอักษรโดยใช้คนยืนนะฮะเป็นรูปหัวใจสีเหลืองเราค่ะเรามีรูปประกอบให้ดูด้วยค่ะพี่จ๋ายเดี๋ยวขอดูรูปนะคะอันนี้ค่ะพ่อแม่คะอันนี้คือรูปหัวใจใช่ไหมคะพี่จ๋ายครับใช่ครับก็ที่น่าประทับใจนะครับก็คือว่ามีมวลมหาประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสสูงอายุซึ่งบางท่านเนี่ยยังถือไม้เท้าอยู่นะก็ได้มาร่วมขบวนแปลกศรครับกับพวกเราแล้วก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยถึงแม้จะยืนเป็นชั่วโมงนะครับเรียกว่าใจสู้ทุกคนนะคะตอนแรกนะคะต้องให้นะคะมีสตาฟมีพี่มี่นะคะที่เป็นสตาฟคอยที่จะช่วยเรียกคนนะคะในการแปลอักษรเพราะเราต้องการคนถึง800คนด้วยบรรยากาศเป็นยังไงคะได้ข่าวตอนนั้นฝนตกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพวกเราทีมงานก็พี่ๆก็ขมักขม้นกันมากทั้งฝ่ายสวัสดิการทั้งฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และทุกอย่างนะคะแต่พอเราเริ่มประชุมเท่านั้นล่ะค่ะว่าวันนี้ตกลงจะมีอะไรกันบ้างปรากฏว่าฝนเทลงมาให้ความชุ่มฉ่ำฝนตกแต่นะคะตั้งแต่11โมงเลยค่ะจนถึงใกล้เวลาเลยแต่ก็เป็นเรื่องดีนะคะทำให้อากาศเนี่ยจากที่มีอุณหภูมิสูงมากก็เย็นขึ้นแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยชุ่มฉ่ำแล้วก็พอใกล้เวลาจริงๆปรากฏว่าฟ้าฝนเป็นใจฝนก็หยุดตกนะคะแต่ว่าเราต้องมีเทคนิคพิเศษใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องขอดูรูปภาพค่ะใช่ค่ะเราปกติเราก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีนะคะให้ใส่รองเท้าผ้าใบกระจายถึง
มาถึงแน่นอนแต่ปรากฏว่ามาถึงธรรมศาสตร์รองเท้าผ้าใบอย่างเดียวไม่พอค่ะไม่พอค่ะต้องมีอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องให้ดูรูปดูรูปภาพนะคะแล้วก็ต้องมีพร็อพเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะเพราะว่าสนามบอลเนาะมันก็เป็นดินแล้วมันก็เป็นสนามหญ้านะคะก็จะแฉะนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีถุงพลาสติกค่ะให้กับทุกคนนะคะนะคะพ่อแม่พี่น้องคะรองเท้าผ้าใบกระจายถึงวันนั้นนะคะต้องแถมด้วยถุงพลาสติกรองเท้าผ้าใบและใจถึงด้วยแล้วพ่อแม่พี่น้องลองนึกภาพดูนะคะว่าทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลูกเด็กเล็กแดงมากันเนี่ยบางคนถือไม้เท้าบางคนเดินเองต้องมีคนพยุงแต่ก็พร้อมที่จะเดินก้าวเข้าไปในสนามดีเดนเพื่อที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของจุดเล็กๆที่เป็นจุดที่แสดงถึงความจงรักภักดีแล้วก็ความรักชาติรักประชาธิปไตยของพวกเราค่ะค่ะต้องบอกว่านะคะคนที่เดินเข้าไปในสนามฟุตบอลในวันที่5นะคะไม่ใช่มีแค่ประชาคมจุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์แล้วก็ศิลาเท่านั้นแต่ว่าประกอบด้วยมวลมหาประชาชนจากทุกสารทิศด้วยเช่นเดียวกันใช่มั้ยคะที่เขามาถึงสนามหลวงนะคะแล้วก็หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เรียกค่ะว่าข้างในกำลังมีกิจกรรมเช่นใดนะคะแล้วก็ตั้งแต่อายุ7จน70เนี่ยอยู่บนสนามบอล นั้นนะคะแล้วก็เราเชื่อค่ะว่าพลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีก1พลังที่จะก้าวต่อไปของประเทศชาติทำให้เกิดปรากฏการณ์ของความจริงความดีแล้วก็ความงามให้ปรากฏอยู่ต่อไปในประเทศไทยเรานะคะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมไทยเราเกิดความสงบร่มเย็นแล้วก็มีความเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนค่ะค่ะนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะความจริงหนึ่งอย่างก็ได้ปรากฏขึ้นชัดเจนในเที่ยงวันของวันนี้นะคะทีนี้มาฟังนะคะแขกรับเชิญกันบ้างดีกว่านะคะทางจุฬาค่ะสวัสดีครับผมไปถึงธรรมศาสตร์ประมาณบ่ายโมงตกใจมากนึกว่าไม่มีคนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าฝนมันตกฮะ11โมงกว่าผมนั่งอยู่ตรงท่าพระอาทิตย์11โมงครึ่งถึงบ่ายโมงฝนตกอย่างหนักในร้านผมมีแต่คนถามมาว่าธรรมศาสตร์เป็นยังไงบ้างสนามหลวงเป็นยังไงบ้างฝนตกหรือยังปรากฏว่าประมาณบ่ายโมงฝนหยุดครับไม่น่าเชื่อประมาณบ่ายโมงฝนหยุดเป็นมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในชีวิตของพวกเรานะครับหลังจากนั้นไม่มีแดดจนกระทั่ง5โมงเย็น4โมงเย็นใกล้เวลาที่จะปฏิบัติภารกิจของท่านกำนันและพวกเราแดดเริ่มมีบางๆเบาๆส่องให้พระบรมมหาราชวังสวยงามมากถ้าพวกเราอยู่ตรงนั้นแล้วเหลือบไปดูจะเห็นปฏิหาริย์อะไรหลายๆอย่างบริเวณท้องสนามหลวงหน้าศาลหลักเมืองมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ทราบว่าพวกเรามีใครสังเกตหรือเปล่าเวลาประมาณ 18:15 น.พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ทางฝั่งตะวันออกเหนือหลังคาศาลฎีกาฟ้าแดงกลุ่มเป็นพระอาทิตย์อีกดวงหนึ่งปรากฏอยู่เหนือศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยครับค่ะและก็ไม่แน่ปฏิหาริย์นั้นก็ได้แสดงฤทธิ์ขึ้นมาในวันนี้นั่นเองนะคะพี่คะนั่นก็คือสิ่งที่พวกเรารอคอยแล้วก็ปรากฏชัดในวันนี้แล้วบันไดขั้นที่1ก้าวข้ามขึ้นไปบันไดขั้นที่2และบันไดขั้นที่3คงตามมาในเร็วๆนี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่ก็เป็นนะคะมิตรมหาของเรานะคะทางจุฬานะคะแล้วก็จริงก็มีศิริราชด้วยที่หนึ่งนะคะทีนี้นอกจากการแปลอักษรแล้วนะคะก็ทางเราก็ได้จัดเตรียมอาหารนะคะน้ำแล้วก็เครื่องดื่มมากมายนะคะเดี๋ยวให้พี่ออนลองเล่าบรรยากาศการแจกอาหารหน่อยได้ไหมคะว่ามวลมหาประชาชนหลั่งไหลมันยังไงบ้างเห็นว่าเราเตรียมไว้เยอะมากใช่ไหมคะค่ะเราเตรียมไว้เยอะมีทั้งข้าวไก่ทอดนะคะแล้วก็กระเพาะปลาซึ่งเป็นเชลโชชิมซึ่งพี่รัศดรพี่น้องเพื่อนพ้องเนี่ยมาช่วยกันบริจาคแล้วก็มีหอยทอดมีไอศครีมกะทิไอศครีมโบราณน้ำลำไยอุ้ยมีเยอะแยะหาจะไหนพี่น้องแล้วถามว่าแล้ววันนี้เอามาไหม ต้องมาอีกค่ะต้องมาอีกต้องการเท่าไหร่พี่น้องถึงจะมานะคะพี่น้องต้องการเท่าไหร่เราขอได้ค่ะบอกมาเลยค่ะพี่น้องต้องการเท่าไหร่ค่ะช่วยกันช่วยกันมาค่ะเพราะว่าพี่น้องรุ่นสิงห์รัศดรสิงห์แดงทั้งหลายก็ขอให้มานะคะไม่ต้องกลัวมาเถอะค่ะมาช่วยชาตินะคะทำความดีต้องตัวอะไรใช่ไหมคะพี่น้องพี่ออนคะทำไมเห็นฝรั่งข้างหลังสะกิดพี่เลยค่ะเมื่อกี้นี้อยากพูดด้วยได้แล้วค่ะนี่ขอเสียงตบมือต้อนรับเคยฝรั่งเลยค่ะคุณเจฟฟี่ถึงแม้จะเป็นฝรั่งแต่หัวใจ
ใครเป็นคนไทยค่ะสวัสดีครับเคยธรรมศาสตร์ค่ะผมอังกฤษโกทุกครับไม่พูดไทยนะไม่พูดไทยอ้าวเมื่อกี้ซองพูดไทยประโยคนึงไม่ใช่เหรอคะไม่พูดไทยเพราะว่ามีภรรยาไทยมีแม่ยายไทย and I have to listen เชื่อฟังดีค่ะโอวาทอยู่ในโอวาท but I am here in Thailand because I love not just rack Ahan rack Tom Kon Thaiไม่ได้แค่รักอาหารไม่รักคนไทยรักเมืองไทยด้วย Yeah but Garuna Chow Thai fight Susu for democracy I will help you I've come to help you from England you must Susu for democracy นะคะฝรั่งยังรู้เลยค่ะว่าเราสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะทำไมคนเสื้อแดงทำไมคนบางคนถึงไม่รู้ว่าเราสู้เพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันนะคะเอาล่ะค่ะก็รู้จักอาหารแล้วก็ยังมีเรื่องน้ำเรื่องน้ำนี้นะคะมีความที่แบบน่าประทับใจมากเราไม่ได้แจกน้ำกันแค่ในมหาวิทยาลัยได้ข่าวว่าวิ่งไปแจกน้ำกันถึงบนรถเมล์เลยเหรอคะพี่คะใช่ค่ะก็ตอนนั้นเป็นตอนมืดแล้วนะคะค่ะคือเป็นช่วงที่ทางม็อบก็คงหรือว่าทางพี่น้องมวลมหาประชาชนก็คงจะเลิกเรียบร้อยมาจากหลังจากที่ท่านกำนันได้ตั้งสัตยาธิฐานแล้วนะคะพี่น้องประชาชนก็ทะลักออกมากันเต็มเลยแล้วก็ขึ้นรถเมย์มารถเมย์ผ่านมาแต่ละคันเนี่ยปรากฏว่าเต็มไปด้วยคนใส่เสื้อสีเหลืองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเวลาที่เรามองขึ้นไปบนรถที่มีรถเมย์ที่มีคนใส่เสื้อสีเหลืองทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะร้อนกันอยู่นะคะพอเขาเห็นเราตั้งร้านขายน้ำอยู่ตรงด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาก็กวักมือเรียกพวกเราโดยเฉพาะพี่ๆผู้ชายก็จะเอาน้ำใส่ถาดไปบริการขึ้นไปบนรถเลยบางท่านอาจจะไม่ได้ขึ้นนะคะก็จะอยู่ตามข้างๆรถเพื่อที่จะบริการดูแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเพราะว่าเราได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นการดูแลซึ่งกันและกันซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นานแล้วนะคะแต่เมื่อวันที่5พฤษภาคมซึ่งเป็นวันดีของพวกเราคนไทยวันที่เราทุกคนตัดสินใจก้าวออกมาจากบ้านเราเพื่อที่เราจะมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแล้วก็มาร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่รักยิ่งของพวกเราพวกเรามาด้วยใจที่ตั้งมั่นแล้วเราก็มีความรักกันมีความผูกพันกันแล้วเราได้เห็นรอยยิ้มซึ่งบรรยากาศแบบนี้เราไม่ได้เห็นมานานแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้บริการน้ำให้ก็รู้สึกว่าทุกคนมีรอยยิ้มไม่เฉพาะว่าจะเป็นรถเมย์ที่จะมารถติดอยู่ตรงหน้าธรรมศาสตร์นะคะรถเก๋งก็เปิดกระจกขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยแล้วก็ไปบริการให้ทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขแล้วก็เราอยากให้บรรยากาศแบบนี้อยู่กับคนไทยอยู่กับประเทศไทยต่อไปนานๆมวลมหาประชาชนต้องการให้มันเป็นบรรยากาศแบบนี้ไหมคะต้องการขอเสียงนกหวีดดังๆอีกทีได้ไหมคะค่ะวันนั้นเราบริการน้ำแดงกันเลยนะคะน้ำแดงซึ่งเปรียบเสมือนน้ำที่หวานหอมสีแดงนั่นก็คือสีเหมือนเลือดของคนไทยเราทุกคนแต่เราไม่ได้กินเลือดนะคะเรากินน้ำหวาน แต่ว่ามันเสมือนความรักและความผูกพันของพวกเราทุกคนแต่นั้นเมื่อมาถึงวันนี้แล้วเชื่อว่าเป็นบรรยากาศดีๆที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันแสดงความรักและความผูกพันกันดังนั้นในวันที่เราจะนัดพบกันอีกครั้งนึงเราจะออกมาพร้อมเพรียงกันเพื่อที่เราจะมาทวงความรักและความสามัคคีของเรากลับคืนมวลมหาประชาชนต้องออกมาอีกนะคะ